สวัสดีครับโรงเรียนพินสรอยวิทยาลัยตระหนักถึงการออมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของนักเรียนและเราได้พบปัญหาในการใช้จ่ายเงินของนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดีจึงทำให้ไม่เห็นคุณค่าของเงินโดยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทางโรงเรียนจึงได้ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองและได้จัดทำโครงการออมวันละนิดได้อะไรมากกว่าที่คิดโดยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติให้กับนักเรียนโดยคุณครูได้สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออมโดยได้บวกความคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการใช้จ่ายของนักเรียนให้นักเรียนได้คิดก่อนที่จะใช้จ่ายว่าโดยหลักปรัชญาพอเพียงเรื่องของความพอประมาณเรื่องของการใช้เหตุผลในการที่จะใช้จ่ายและเรื่องของการดูแลไม่เห็นด้วยเป็นวีแว่นในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันซึ่งถ้าหากว่านักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของนักเรียนและในส่วนของ2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของความรู้นักเรียนจะได้รับความรู้ในการรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่าต่อเงินที่ใช้ไปและเงื่อนไขของคุณธรรมโครงการตัวนี้เราได้ผนวกเรื่องของคุณธรรมเข้าไปโดยการให้นักเรียนได้ใช้เงินออมที่มีอยู่ในการที่จะบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆทำให้คุณธรรมเหล่านี้ปลูกฝังอยู่ในจิตใจของนักเรียนจากการดำเนินงานทั้งหมดเราพบว่าทำให้นักเรียนมีอุปนิสัยในการออมและมีจิตใจมีคุณธรรมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีอุปนิสัยที่ดีรักการออมและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในจิตใจของนักเรียนตลอดไป